สวัสดีครับผมกิจนะฮะจากช่องอินดี้ฮานาชาแนลนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะตัวตู้ปังผมเนี่ยนะครับพอดีผมเลี้ยงมานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยมันมีความสว่างมากผมใช้ตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นไฟ DIY นะครับประมาณรวมแล้วเนี่ย160วัตต์ได้นะครับซึ่งแสงเนี่ยมันก็โอเคกับตัวตู้ปลานะครับแต่กับข้างนอกเนี่ยแสงมันผ่านช่องจากขอบกระจกเนี่ยออกมาได้นะครับทำให้บริเวณด้านรอบเนี่ยจะสว่างมากนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำกล่องครอบไฟนะครับผมบนตู้ปลาดูนะครับผมนะครับโดยใช้ตัวนี่ครับผมง่ายๆเลยตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะครับซื้อมา2แผ่นนะครับผมจากร้านเครื่องเขียนใกล้ๆบ้านนะครับผมแล้วก็การ์ดร้อนอีก1อันนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าออกมาจะเป็นแบบไหนในขั้นตอนแรกนะครับผมก็วัดขนาดขอบตู้ปลาด้านบนนะครับผมนะฮะวัดให้ใกล้เคียงกับตัวขอบตัวโคมไฟมากที่สุดแล้วก็ตรงขอบน้ำเนี่ยนะครับเราก็ต่ำลงมาประมาณ4เซนนะครับให้ปลายลงมาที่ขอบน้ำพอดีนะครับจากนั้นก็เตรียมตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะครับก็ตัดนะฮะตัวแผ่นด้านบนก่อนนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็บรรทัดวาดนะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์เนี่ยนะฮะกรีดลงได้เลยนะครับผมนะฮะเพราะโดยหลักๆเนี่ยเราจะเน้นที่ตรงขอบเป็นหลักนะครับผมนะซึ่งอันนี้ผมก็ทำตัวขอบทั้ง2ด้านนะครับผมนะฮะโดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยก็อย่างละด้านนึงก็แผ่นเดียวพอนะครับนี่ก็ทำเป็นขอบยาวนะฮะเราก็ทำเป็นเส้นออกมานะครับ1เส้นนะฮะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นคานนะครับผมนะฮะในส่วนด้านข้างเนี่ยเราก็ตัดให้เว้าตาม อุปกรณ์ที่เราติดด้วยนะครับอย่างเช่นตัวท่อนะครับแล้วก็ให้ตัดหลบท่อนะครับแล้วก็ตัวเครื่องให้อาหารปลาด้วยนะครับแล้วก็จากด้านบนเราก็ใส่ตัดให้ตรงกับตัวพัดลมระบายนะครับนี่ก็ตัดเป็นเส้นๆนะฮะนะครับจากนั้นเราก็วางนะครับวางขอบเส้นให้เป็นคานนะฮะตัวนี้ง่ายๆนะครับก็ใช้ตัวกาวร้อนนี่แหละครับวางตั้งแล้วก็กาวร้อนหยดเอาเลยนะครับผมนะแล้วก็เสริมความแข็งแรงนิดนึงนะครับผมนะตรงกลางนะก็ใช้ตัวเศษฟิวเจอร์บอร์ดนี่แหละนะครับมาติดเพิ่มตรงกลางนะครับแล้ววางตรงๆไปได้เลยนะครับข้อดีของฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเวลาโดนกาวร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแข็งตัวแล้วก็เสียตัวง่ายนะครับผมนะครับโดยแต่เราต้องเน้นวางที่พื้นเรียบเท่านั้นนะครับนะแล้วก็พยายามตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้มีด้านตรงมากที่สุดนะครับให้ขนานกับพื้นมากที่สุดนะครับนะอันนี้เราก็เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปนะครับในส่วนของคาบกาวร้อนนะครับที่หกโดนพื้นนะครับแล้วเราไปขูดไม่ออกเนี่ยนะครับวิธีการทำความสะอาดนะครับเคล็ดลับก็คือเราใช้น้ำยาล้างเล็บเนี่ยนะครับเทลงไปก่อนนะครับพอได้สักพักนึงแล้วเนี่ยมันจะลอกออกเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าเนี่ยเช็ดออกได้เลยครับผมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้นะฮะเป็นตัวกล่องครอบไฟนะครับบนตู้ทะเลของผมอีกทีนึงครับ wow. นะฮะไซส์ก็ไซส์ขนาดนี้มันจะประมาณยาว890นะครับแล้วก็กว้าง475มิลนะครับผมจะลองเอาไปวางดูนะครับผมว่าตัวนี้วางพอดีไหมชิบการขอบมันจะพอดีขอบน้ำเลยครับผมก็เรียบร้อยครับวางพอดีเลยครับผมของผมทำเผื่อมาข้างล่างนะครับให้มันจะพอดีกับขอบของน้ำพอดีเลยนะครับผมของขอบน้ำนะทำให้แสงเนี่ยมันไม่ออกมาแล้วนะครับก็คือมันเข้าตู้อย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มาชมนะครับข้างๆนะอันนี้ก็จะเป็นรูระบายลมระบายอากาศของตัวพัดลม LED อ่ะครับผมตัวนี้ช่องข้างในนะครับอันนี้อีกฝั่งนึงนะครับผมนะฮะครับผมนะข้างบนก็ผมก็ทำร่องไว้นะครับให้ตัวพัดลมสามารถดูดอากาศเข้าไปได้นะครับก็ง่ายๆครับผมทำไม่ยากครับผมนะลงทุนก็คือตัวแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวเนี่ยนะครับแผ่นละ48บาทนะครับ2แผ่นก็96แล้วบวก25ก็เป็น121บาทเท่านั้นนะครับก็ต้นทุนแค่นี้เองครับแล้วก็ทำให้ตู้เราอ่ะดูสวยงามแล้วก็เก็บแสงได้ดีขึ้นนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ